หลังจากที่ได้เดินตามกลิ่นเหม็นเน่าราวกับศพมานั้นพวกเขาก็พบว่ามีร่างหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ณโรงรถและเมื่อตรวจสอบศพดูเนี่ยก็พบว่าศพนั้นคือศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงองค์หนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตมานานแล้วประมาณ3วันรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องน่าสลดครั้งหนึ่งขององค์หญิงองค์หนึ่งฮะที่เกือบจะได้เป็นพระราชินีของรัชกาลที่6อยู่แล้วนะครับแต่ทว่าชะตาชีวิตเนี่ยกับพลิกผันทำให้เธอต้องมามีชีวิตที่โดดเดี่ยวแล้วก็จบลงด้วยวิธีอันน่าเศร้าฮะเพื่อจะให้เข้าใจว่าพระนางเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวแอดจะขอเกริ่นชีวิตพระนางแบบคร่าวๆก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับท่านผู้นี้นะครับมีชื่อว่าพระนางลักษมีลาวันครับว่ากันว่าพระนางลักษมีลาวันนะครับก็เป็นผู้หญิงนางหนึ่งที่มีรูปโฉมอันงามมากครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระนางก็ได้ไปงานเลี้ยงซึ่งในงานเลี้ยงนั้นนะครับก็จะมีรัชกาลที่6อยู่แล้วรัชกาลที่6พอเห็นนางปุ๊บเนี่ยก็เกิดปิ๊งขึ้นเลยอารมณ์เหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์ฮะที่แบบได้พบเจ้าชายแล้วก็มามั่นหมายอะไรแบบนี้เรียบร้อยแต่แล้วชีวิตของพระนางนะครับก็มารื่นคลื่นล้มไปครับเพราะว่ามันเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยคือร.6นะครับก็ได้ถอนมั่นพระนางแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นว่ากันว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ร.6นะครับอยู่กับพระนางแล้วรู้สึกว่าจะมีพระราชทายาทอะไรไม่ได้แบบเนี้ยก็เลยต้องไปแต่งงานกับหญิงอื่นแทนฮะซึ่งหลังจากที่พระนางโดนถอนมั่นออกแล้วเนี่ยรัชกาลที่6นะครับก็ยังดูแลพระนางอยู่แต่ว่าพระนางเนี่ยก็เลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวฮะประมาณหญิงแกร่งอะไรแบบนี้เนี่ยแหละก็จะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ทีนี้เนี่ยก็จะมีพระญาติหลายๆองค์เลยนะฮะที่เสด็จมาหานางก็อยากจะมาอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่ากลัวพระนางจะเหงาห่วงความปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยแต่พระนางลักษมีลาวันนะครับก็ตอบกลับไปแบบ I don't care แบบข้างๆที่พระนางอยู่มันก็ล้อมไปด้วยโรงพักล้อมไปด้วยกรมทหารแบบเนี้ยถ้าไอ้โจรหน้าไหนมันจะมาก็ให้มันรู้ไปสิพระนางกล่าวประมาณนั้นนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมากเพราะว่าคนร้ายเองนะครับมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนนอกเสมอไปนะต่อมานะครับพระนางก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวฮะโดยการแต่งกลอนบทละครแล้วก็ดูแลสวนดูแลต้นไม้อะไรไปนี่แหละคือพระนางนะครับก็เป็นคนที่แบบรักต้นไม้มากครับแต่ว่าด้วยความที่บ้านมันเป็นแบบใหญ่มากเนี่ยพระนางจะดูแลคนเดียวไม่ไหวใช่ไหมครับก็เลยไปจัดแจงหาคนใช้คนสวนมาครับซึ่งเวลาจ้างมาส่วนใหญ่นี้เนี่ยพระนางก็จะจ้างมาแบบเป็นแพ็กเกจฮะคือมาเป็นครอบครัวเลยแต่ทว่ามันก็ไม่ค่อยมีครอบครัวไหนที่อยู่ได้กับพระนางนานเท่าไหร่นะครับคืออยู่แป๊บๆเนี่ยก็แบบออกละด้วยสาเหตุที่ว่าองค์ลักษมีลาวันเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่แบบระเบียบเยอะแล้วก็ทรงพระหัวร้อนได้ง่ายฮะคนงานที่มาอยู่แป๊บๆเนี่ยก็แบบทำอะไรไม่ถูกใจก็โดนเช่งไล่ออกหมดเรื่องราวนะครับมันก็ดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงวันแห่งความสลดอันนี้แอดจะขอเล่าเป็นฉากแบบหนังแล้วกันนะครับคือให้เพื่อนๆจินตนาการถึงห้องทำงานอีกที่หนึ่งครับซึ่งเป็นห้องทำงานของพี่ชายพระนางในตอนนั้นเนี่ยก็มีโทรศัพท์อันนึงกริ้งขึ้นมาครับแล้วพี่ชายพระนางก็รับสายก็จะเป็นสายจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เคยทำงานอยู่ในวังของพระนางลักษมีลาวันฮะหญิงคนนั้นได้กล่าวว่าช่วง 2-3 วันมานี้นะครับเธอก็ได้ไปแวะเวียนเยี่ยมที่บ้านพระนางอยู่แต่ไม่ว่าจะกดกริ่งกดออดอะไรก็ตามนะครับก็ไม่มีเสียงอะไรตอบรับเลยเธอก็เลยรู้สึกเป็นห่วงครับว่าพระนางจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอายุอานาของพระนางตอนนั้นเนี่ยก็นับว่าชราพอควรแล้วครับดังนั้นผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เลยโทรมาหาพี่ชายของพระนางให้ไปดูหน่อยละกันว่าพระนางเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงพอได้ยินดังนั้นครับผู้พี่นี่ก็ตรงดิ่งไปยังบ้านของพระนางเลยแต่ก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ในบ้านเลยนะครับทั้งห้องน้ำห้องนอนอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันได้กลิ่นอะไรตุมาเตะจมูกเข้าองค์พี่นะครับก็เลยได้เดินตามกลิ่นนี้ไปและแล้วก็ได้พบกับสิ่งน่าสลดที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือร่างที่ไร้วิญญาณของพระน้องสาวนะครับท่านพี่นี่ก็คือถึงกับอึ้งทำอะไรไม่ถูกเลยฮะฉากตอนนี้ก็จะเป็นแบบมืดวูบลงแล้วก็เปิดฉากมาอีกทีก็จะเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาเก็บกวาดดูแลบ้านของพระนางแล้วก็นำเอาพระศพเนี่ยไปทำการชันสูตรครับจึงได้พบว่าบนร่างนั้นเนี่ยมันก็มีบาดแผลอะไรหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแผลชะกันจากการถูกของมีคมจิ้มไปประมาณ4แผลนะฮะแล้วก็ยังมีรอยช้ำที่คอกับรอยช้ำที่หัวอีกซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอะไรบางอย่างนี่แหละมากระทบอย่างแรงครับชาวบ้านชาวช่องที่ยังได้อยู่บริเวณนั้นนะครับไม่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของพระนางลักษมีลาวันฮะก็มายืนมุงดูอะไรกันตรงวังนี่แหละซึ่งหนึ่งในนั้นเองนะครับมันก็มีฆาตกรอยู่ด้วยครับ
แต่ทว่าไม่มีใครรู้เลยครับว่าไอ้คนที่ลงมือนั้นเนี่ยได้มายืนมุงดูคือบรรยากาศมันจะเหมือนกับเราดูเรื่องโคนันอยู่ที่มันจะมีตัวร้ายตัวดำๆอะฮะเดินมาดูในหมู่กลางคนที่แบบไม่รู้อิโนอิเนอะไรเสร็จแล้วก็ยิ้มแล้วก็จากไปครับและด้วยความที่ว่าเหยื่อในครั้งนี้นะครับเป็นถึงกับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเลยฮะข่าวนี้เนี่ยมันก็ได้เป็นข่าวดังอยู่สักพักหนึ่งเลยจนกระทั่งไม่นานนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากคนที่เป็นเจ้าของร้านทองอะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ไปรับซื้อทองคำมาชิ้นหนึ่งจากชายคนหนึ่งนะแต่ทว่ามันก็ดูเป็นของที่มีหน้าตาแปลกๆหน่อยคือมันดูดีมากราวกับว่ามันจะเป็นสมบัติของเชื้อพระวงศ์อะไรแบบนี้เลยครับเมื่อตำรวจได้รับแจ้งมาแบบนี้นะครับก็มุ่งดิ่งตรงไปยังร้านทองร้านนั้นเลยครับแล้วก็ไปดูปรากฏว่าโป๊ะเช๊ะครับมันเป็นหนึ่งในเครื่องเพชรของพระนางลักษมีลาวัลย์จากเบาะแสแบบนี้นะครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้ตามไปจนกระทั่งเจอตัวคนร้ายครับซึ่งมีชื่อว่านายเสงี่ยมหอมจันทร์หรือว่านายแสงนะครับหนึ่งในอดีตคนสวนที่เคยถูกพระนางลักษมีลาวัลย์เนี่ยเฉ่งออกไปครับซึ่งไอตอนที่ไปเจอเนี่ยนะครับนายแสงผู้นี้ก็อยู่กับเมียเขาที่ต่างจังหวัดครับในสภาพที่แบบกำลังนั่งชิวๆอยู่กับต้นไม้อยู่แต่ว่าพอเห็นตำรวจเดินมาเท่านั้นแหละฮะหน้าตาของนายแสงก็แบบซีดลงเลยเตรียมจะใส่เกียร์ตีนหมาวิ่งหนีครับแต่ก็ต้องเบรกจากไว้ก่อนเพราะว่าพี่โปลิสคนนี้นะครับเขาเอาบ้องตะกั่วมาด้วยฮะบอกว่าท่านหนีไปเนี่ยเองไส้ไหลแน่นั่นแหละครับนายแสงก็เลยต้องยอมจำนนให้กับตำรวจโดนใส่กุญแจข้อมือแล้วก็ลากไปโรงพักครับและเมื่อได้สอบปากคำของนายแสงแล้วเนี่ยก็พบว่าเขาไม่ใช่คนร้ายคนเดียวที่ได้ร่วมทำการครั้งนี้นะครับนายแสงได้ซักทอดไปถึงผู้ชายคนหนึ่งที่มีนามว่านายวิรัตนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปเรียบร้อยละเขาเล่าว่านายวิรัตนะครับก็เป็นเหมือนเขาเนี่ยแหละคือเป็นคนสวนเก่าที่อยู่ในวังของพระนางครับแต่ก็เจออารมณ์แบบทรงพระหัวร้อนพระกริ้วของพระนางแล้วก็ได้โดนถูกไล่ออกหมดเลยครับแต่ทว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายคนนี้นะครับก็ได้แบบมีปากเสียงอะไรกับพระนางด้วยก็คงจะมีแบบความแค้นส่วนตัวอะไรสูงเนี่ยแหละครับพอโดนไล่ออกปุ๊บมันก็เลยน่าจะสร้างความโกรธความแค้นให้กับเขามากขึ้นไอ้นายวิรัตเนี่ยก็เลยทำการชวนนายแสงเพื่อที่จะสังหารพระนางเลยซึ่งก็ทำได้ไม่ยากฮะเพราะว่าพระนางเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนำซ้ำก็ยังอยู่พระตำหนักคนเดียวด้วยว่าแล้วนะครับทั้งสองก็เลยจัดแจงนัดแนะกลับมาที่วังอีกรอบด้วยความที่ว่าเป็นคนงานเก่าไงจึงแบบรู้ทางหนีทีไล่ออกอะไรหมดเลยหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับพวกคนร้ายทั้งสองเนี่ยก็ย่องขึ้นไปที่ห้องของพระนางลักษมีลาวัลย์ฮะแล้วก็พบกับพระนางนะครับที่กำลังหันหลังแบบไม่รู้ตัวอยู่ครับนายวิรัตก็พุ่งก็ไปชาร์จเลยครับแล้วก็ใช้แฉลงที่เป็นอาวุธอยู่ในมือเนี่ยโจมตีไปที่ศีรษะของพระนางครับทำให้พระนางถึงกับล้มตึงลงหลังจากนั้นนะครับนายแสงที่ได้ติดตั้งสันขวานเป็นอาวุธเนี่ยก็ลงมากระหน่ำและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยในการลื้อแล้วก็งัดแงะห้องของพระนางออกหมดเลยนะครับดูซิว่าตรงหนงตรงไหนมีของมีค่าก็โกยไปเท่าที่จะโกยได้นะครับเริ่มตั้งแต่เพชรนิลจินดาที่พระนางทรงสวมประดับอยู่ครับต่อด้วยข้าวของเงินทองที่วางอยู่บนโต๊ะในตู้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีตู้เซฟเล็กๆนะครับที่คนร้ายเนี่ยเขาก็ได้ใช้แฉลงงัดออกไปเหมือนกันแต่ทว่าในบรรดาตู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตู้อยู่ใบนึงฮะที่โจรเนี่ยเปิดไม่ได้คือไอ้ตู้ใบนี้นะครับมันจะเป็นเซฟนิรภัยใบเล็กที่ซ่อนอยู่ในเซฟนิรภัยใบใหญ่ซึ่งตู้เซฟตู้นี้เนี่ยก็ซ่อนอยู่ในตู้ไม้ทีครับแล้วการที่จะเปิดให้ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปหากุญแจซึ่งอยู่บนหัวเตียงของพระนางนี่แหละแต่ว่ามันมีประมาณแบบ100ดอกอะฮะราวๆกับเล่นเกมโชว์เลยประมาณนั้นเมื่อเห็นเป็นแบบนี้นะครับไอ้โจรมันก็เลยแบบละเหี่ยใจทิ้งตู้เซฟนี้ก็ได้ไม่เอาก็ได้ก็แบบเอาของอย่างอื่นแล้วก็หนีไปครับเรียกได้ว่าก็ต้องขอบคุณในความรอบคอบของพระนางนะครับเพราะว่าในตู้เซฟใบนั้นเนี่ยมันจะเป็นสมบัติจากต้นตระกูลเลยซึ่งถ้าเอาราคามันรวมๆกันแล้วเนี่ยก็นับว่าหลายล้านอยู่นะฮะก็โชคดีไปที่โจรมันเอาไม่ได้ทีนี้พอโจรมันได้ของออกมาเสร็จเนี่ยมันก็รีบหลบออกมาครับแล้วก็แยกย้ายกันไปโดยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ลาวแล้วก็ไปแบ่งสมบัติกันที่นั่นนะครับแต่ทว่าในคืนนั้นเองเนี่ยในแสงคนร้ายที่ได้ให้ปากคำนะครับก็รู้สึกกลัวผิดขึ้นมาครับเขาก็ได้เอาสมบัติบางส่วนเนี่ยไปโยนทิ้งน้ำหลังบ้านไปซึ่งพอในภายหลังตำรวจเขาไปตรวจสอบไปงมดูในคลองนะครับก็พบว่าแบบมีทั้งทองคำเพชรเม็ดแป้งอะไรหมดเลยครับมันก็ได้เป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วหน้าหนังสือพิมพ์เลยแล้วฉากนะครับมันก็ตัดไปยังอีกที่มุมเมืองหนึ่งของเมืองไทยครับที่มีนายวิรัตซึ่งเป็นคนร้ายหมายเลข2เนี่ยกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวนี้อยู่ซึ่งพออ่านเสร็จแล้วนายวิรัตก็รู้สึกโมโหขึ้นมามาก
แต่ก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับถ้าหากใครอยากได้สติกเกอร์ลาย FN Diary ไปใช้กันฟรีๆแล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ใน FN Diary บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า IG และแอดเนี่ยก็จะมีการจับรางวัลแจกในช่วงต้นเดือนนะครับโอเคเราไปต่อกันจากเบาะแสที่นายแสงให้นะครับตำรวจเนี่ยก็พยายามตามไปจับตัวนายวิรัตครับซึ่งก็ต้องสาวมาไกลถึงต่างจังหวัดเลยในขณะนั้นเองนะครับนายวิรัตเนี่ยก็กำลังทำงานอยู่ที่โรงอ้อยแห่งหนึ่งครับซึ่งพอตำรวจบุกมาถึงเนี่ยวิรัตก็สบตาตำรวจแล้วก็เบ้ปากยิ้มลุกขึ้นยืนแล้วก็ยอมให้ตำรวจเนี่ยใส่กุญแจข้อมือกับเขาโดยดีฮะโดยนายวิรัตนะครับก็ได้สารภาพบอกทั้งหมดว่าเขาเนี่ยเอาของอะไรไปซ่อนที่ไหนบ้างนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังได้พูดถึงเรื่องแผนการฆ่าด้วยครับแต่ทว่าไอ้แผนการที่เขาได้สารภาพออกมาเนี่ยมันกลับไม่ตรงกับสิ่งที่นายแสงได้บอกเลยคือในเวลานั้นนะครับเขาได้บอกกับตำรวจว่าหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนายวิรัตก็ยังได้กลับไปยังที่เกิดเหตุอีกด้วยนะครับคือไอ้ตัวคนร้ายที่แอบเข้าไปท่ามกลางฝูงชนนั่นแหละโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวคนร้ายและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เดินทางออกจากพระนครครับแต่ว่าทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะอ่านข่าวติดตามเรื่องนี้ตลอดซึ่งทุกครั้งที่เขาได้อ่านถึงข่าวนะครับเขาก็คิดอยากที่จะไปฆ่านายแสงนี่ทันทีเพราะดูเหมือนกับว่าสิ่งที่นายแสงพูดมาทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการโยนขี้ทุกอย่างมาให้เขาหมดเลยครับนายวิรัตนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทั้งสองนะครับได้ร่วมมือกันไม่มีใครแบบเป็นหัวโจกอย่างที่นายแสงบอกเลยน้ำซ้ำนะครับนายแสงที่ทำตัวแบบสงบเสงี่ยมเจียมเจียมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อมหิตมากครับเพราะว่าเขาได้พูดประโยคนึงขึ้นมาว่าถ้าพระนางดุนักก็ฆ่าทิ้งเสียเลยสินี่ก็เป็นการให้การจากอีกฝั่งนึงนะครับและหลังจากที่โปลิสเนี่ยได้ลากทั้งสองมาเจอกันที่โรงพักนะครับเขาก็มีฉากด่ากันยับเลยอีกคนนึงเนี่ยก็หาว่าอีกคนขี้ตัวอีกคนก็หาว่าอีกคนขี้ฮกคือคนร้ายทั้งสองคนนี้นะครับก็ทะเลาะกันจนตำรวจก็แบบเออไม่ต้องเถียงอะไรกันมากหรอกยังไงก็ต้องอยู่คุกอยู่ตารางด้วยกันหมดเนี่ยแหละซึ่งตลอดเวลาการสืบสวนนะครับทั้งสองคนร้ายนี้เนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาในการแบบรับกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากคือนายแสงนะครับก็จะเป็นคนที่แบบท่าทางซึมกลัวๆเศร้าๆหน่อยแต่ทว่านายวิรัตคนที่สองเนี่ยก็จะออกแบบห้าวเป้งไม่กลัวผิดครับคือทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีรอยยิ้มอยู่บนหน้าตลอดเวลาและเมื่อตอนที่ศาลตัดสินว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องถูกประหารชีวิตนะครับนายแสงก็แบบถึงกับปล่อยโฮวิ่งจะกระโดดพุ่งกับตัวเองออกมานอกหน้าต่างตายเลยครับแต่ก็โชคดีที่ว่าตำรวจเนี่ยได้คว้าขาเขาเอาไว้ทันฮีก็เลยแบบห้อยต่องแต่งอยู่กลางหน้ากากฮะแต่พอเดินกลับไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนายแสงก็จะพุ่งกระโดดลงกระไดอีกทีนี้ก็จะเป็นหม่งลงกระไดครับแต่โปลิสเนี่ยก็ได้คว้าตัวเขาไว้ทันอีกซึ่งในเวลาต่อมานะครับศาลก็ได้ลดโทษให้เนื่องจากว่าคำให้การของทั้งสองนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ในการที่จะคลี่คลายคดีนี้ครับโดยโทษของพวกเขานะครับก็เลยเหลือแค่เป็นการจำคุกตลอดชีวิตแทนแต่คดีนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกเงื่อนงำงงๆซ่อนอยู่นะคือทำไมทั้งสองเนี่ยต้องเอาศพของพระนางจัดการย้ายลงไปในโรงจอดรถด้วยล่ะซึ่งบางที่นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นการทำเพื่ออำพรางศพแต่จะอำพรางไปเพื่ออะไรล่ะเพราะยังไงก็แบบนางก็อยู่ในบ้านอยู่ดีไม่มีใครมาเห็นใช่ไหมถ้าจะเอาศพไปทิ้งไปฝังอะไรที่อื่นเนี่ยก็จะเรียกว่าอำพรางได้มากกว่าแต่มันก็มีอีกสื่อหนึ่งนะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระนางก็ไม่ได้ถูกสังหารที่ห้องนอนหรอกแต่ทว่าคนส่วนสองคนนี้นะครับเขาได้แอบเข้ามาโจมตีพระนางตอนที่พระนางเนี่ยกำลังนั่งก้มหน้าพรวนดินอยู่แล้วพอจัดการเสร็จเนี่ยก็เลยได้เอาพระศพนะครับไปวางไว้ที่โรงรถเพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะมีใครมาเห็นอยู่ข้างนอกไงซึ่งถ้าฟังตรงนี้มันก็ดูเข้าท่าดีใช่ไหมครับศพจะได้ไม่ประเจิดประเจ้อแต่ทว่าเขาก็กลับมีการค้นพบรอยเลือดของศพนะครับอยู่บนห้องนอนของพระนางซึ่งบนห้องนั้นเนี่ยมันก็มีกรรไกรอยู่ด้วยอันหนึ่งที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปลิดชีวิตพระนางนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะที่โจร2คนนี้เนี่ยไม่ได้สารภาพว่าใครเป็นคนใช้กรรไกรเล่มนี้แต่ทว่ามันก็มีรอยแผล4แผลอยู่บนศพฮะคือโจรเนี่ยเขาได้บอกว่าใช้แค่แฉลงแล้วก็สันขวานทุบจนพระนางสิ้นชีวิตไปแล้วถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วทำไมต้องใช้กรรไกรจ้วงอะไรอีกล่ะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องอะไรที่งงๆอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมของคดีนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย